สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเจชงชอบเล่าชอบไลก์นะคะวันนี้เราก็อยู่ในแปลงยางพันอาทีสามเก้าศูนย์สี่อีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้นะคะมาในหัวข้อที่ว่าเพื่อนๆถามกันเข้ามาหลายคนเลยนะคะว่าถ้าเราเอายางนะคะที่เป็นตาเขียวไปปลูกสวนเลยจะดีไหมปลูกได้หรือเปล่านะคะอันนี้เรามาไขาข้อข้องใจกันในวันนี้เลยจ้า อนที่เราจะไปไขข้อข้องใจนะคะในหัวข้อนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เจ๊ชงด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้เจ๊ทาคลิปในครั้งต่อไปนะคะค่ะวันนี้เราจะมาในหัวข้อที่เพื่อนๆถามกันเข้ามาเยอะเลยนะคะเพื่อนๆจะถามว่า,าเวลาที่เราเอาตาเขียวไปปลูกอ่ะเราเอาไปปลูกในสวนได้ไหมอันนี้ขอตอบเป็นข้อๆนะคะก็คือได้นะคะได้แต่เราจะต้องดูแล ให้ทีนิดนึงนะคะเพราะว่าเวลาเข้าสวนเขาจะไม่เขาจะไม่เหมือนกับเราจะมาตั้งแบบเป็นแถวแบบนี้นะคะแต่เป็นแถวแบบนี้เราก็จะตั้งเป็นหมวดหมู่เราก็จะเห็นได้ทั่วนะคะแต่ถ้าเอาไปเป็นสวนแล้วเราจะต้องเดินไปดูทีละต้นทีละต้นนะคะก็คือต้องดูให้บ่อยนึงให้บ่อยนะคะเพราะว่าเวลาที่เขาออกมาแขนงนิดนึงอย่างเงี้ยความเสี่ยงนะคะความเสี่ยงที่จะเป็นโรครานะคะเชื้อราก็มีนะคะเพราะว่า เราอาจจะใกล้ป่ายางหรือป่าต้นไม้ใหญ่ๆก็ได้นะคะอาจจะมีลาน้ําค้างนะคะเราก็ต้องดูแลนิดนึงอาจจะเป็นมดกัดนะคะมดคันไฟตะกะแตนดีดนะคะหรือไม่ก็กระต่ายนะคะกินอะไรประมาณนี้เราก็จะดูรอบๆนะคะบริเวณด้วยเพราะว่า,าบรรยากาศของแต่ละคนนะคะสภาพอากาศไม่เหมือนกันใ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 นทุกวันนะคะอันนี้ถ้า เราเอาไปปลูกแบบนั้นนะคะเราก็จะต้องดูแลให้ทีนิดนึงเพราะว่าอะไรเพราะว่ากว่าเขาจะโตมาหนึ่งฉาดแบบนี้นะคะในแปลงยางแบบนี้เราจะต้องฉีดยานะคะทั้งฉีดยาทั้งใส่ปุ๋ยทั้งลดน้ํานะคะทั้งฉีดเชื้อราต้องดูนะคะต้องดูอย่างดีนะคะถ้าเราไปอยู่ในแปลงยางแบบนั้นเราก็สามารถในแปลงสวนแบบนั้นนะคะเราก็สามารถที่จะไปปลูกได้แต่เจ้าของต้องดูแลให้ทีนิดนึงให้ดีนิดนึงนะคะ อันนี้ขอตอบว่าได้ค่ะแต่ถ้าเป็นหนึ่งชัดนะคะอันนี้ต้องขอบอกว่าถ้าเป็นหนึ่งชัดอย่างนี้นะคะแก่ๆเราเอาไปซื้อไปปลูกอันนี้ก็คือเราไม่ต้องดูแ,แลมากนะคะก็คือเราไปปลูกแล้วก็ใส่ปุ๋ยเลยเพราะว่าเขาฉีดยานะคะอะไรไปเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ว่าเราจะต้องดูแ,แลยังไงนะคะให้โตนะคะให้โตทันญ้านะคะให้โตก่อนญ้าเลยยิ่งดีใหญ่เลยนะคะอันนี้ก็คือ ถ้าเราเอาหนึ่งชัดแก่ไปปลูกนะคะก็หมายถึงว่าเขามีใบที่จะไปปรุงอาหารแล้วนะคะทุกคนใบไปปรุงอาหารแล้วมีรากสมบูรณ์พร้อมแล้วทั้งใส่ปุ๋ยทั้งลาไปเรียบร้อยแล้วอันนี้เราก็จะดูแลเจ้าของสวนก็จะดูแลง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะคะอันนี้ก็ขอตอบแบบนี้นะคะทุกคนอ,อันนี้ก็ไขข้อข้องใจกับเพื่อนๆได้เยอะเลยนะคะกอ็อยากจะสรุปว่า ถ้ายางตาเขียวนะคะไปปลูกในสวนได้ค่ะจะต้องดูแลให้ถีนิดนึงนะคะแต่ถ้าเป็นยางฉัดนึงอย่างนี้นะคะแบบใบแก่ๆอันนี้ก็จะดูแลง่ายกว่าเดิมนิดนึงนะคะอ่ะคือง่ายกว่าดูแลยางตาเขียวในสวนนะคะค่ะก็ขอให้ยางของทุกคนนะคะเติบโตเร็วๆนะคะจะได้อ่ามีรายได้นะคะ มาเร็วๆเหมือนกันนะคะขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะคลิปหน้ามีอะไรดีๆมาฝากทุกคนอีกนะคะอ่าเดี๋ยวเราไปเจอกันคลิปหน้านะคะไปแล้วนะคะไปยจ้านี่นะคะสวยจ้าขอบคุณทุกคนนะคะอันนี้พัน RRIT สามเก้านะคะทุกคนอ่าเขาจะ อ่าปักสภาพได้ทุกอ่าสภาพนะคะของพื้นที่นั้นๆน,น,นะคะ